สีเขาจะประมาณนี้ค่ะสำหรับใครที่ต้องการโปรตีนตามที่ตัวเองใฝ่ฝันนะอันที่หนึ่งเลยก็คือเป็นโปรตีนพืชแล้วก็เป็นพืชที่เป็นพืชออแกนิก 100% ก็อยู่ในนี้เลยนะคะพืชออร์แกนิกเนี่ยคือพืชที่ไม่ตัดแต่งพันธุกรรม no GMO ส่วนผสมที่เป็นพืช 100% เนี่ยมาจาก 1. เมล็ดฟักทองนะคะสกัดแล้วก็เป็นข้าวกล้องสกัดออกมานะคะแล้วก็ถั่วลันเตา no ถั่วเหลืองนะเพราะว่าถั่วเหลืองเนี่ยบางคนก็จะมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของถั่วเหลือง GMO เนาะหรือแม้แต่บางคนไม่ต้องการไฟโตเอสโตรเจนจากถั่วเหลืองก็สามารถที่จะทานโปรตีนตัวนี้ได้อย่างสบายใจเลยนะคะนอกจากให้ปริมาณโปรตีนที่ไม่ได้มาจากเนื้อสัตว์อย่างเพียงพอแล้วนะคะในนี้นะยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เขาเรียกว่าซูเปอร์ฟู้ดเนาะถึง22ชนิดด้วยกันรวมอยู่ในนี้เลยนะคะคำว่าซูเปอร์ฟู้ดเนี่ยนึกถึงผักเคลเป็นซูเปอร์ฟู้ดเนาะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงหรือว่ากลุ่มผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงซึ่งผู้ผลิตเนี่ยเขาใส่ไปถึง22ชนิดมีวิตามินสารต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระเสร็จสรรพเอาไว้ให้อยู่ในแก้วนี้กระป๋องนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแค่นั้นยังไม่พอค่ะไหนๆก็จะทำโปรตีนแล้วเนาะต้องให้มันแบบ one stop service ในนี้นะคะยังมีใยอาหารสำหรับดูแลระบบลำไส้ระบบการดูดซึมของเราด้วยซึ่งใยอาหารที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นซินไบโอติกคำว่าซินก็คือมีทั้งพรีไบโอติกและโปรไบโอติกรวมอยู่ในอันเดียวกันเลยค่ะเราไม่ต้องวุ่นวายไปกินโปรไบโอติกแล้ววิ่งไปหาพรีไบโอติกมากินไม่ต้องเลย one stop service อยู่ในนี้แก้วนี้เลยนะคะกินแล้วก็จะได้เพิ่มใยอาหารเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ตัวที่ดีให้กับลำไส้เพื่อระบบการย่อยการดูดซึมการขับถ่ายที่ดีแก้ปัญหาท้องผูกของเราได้ด้วยค่ะและหลายๆท่านที่รู้สึกกังวลใจว่าเอ๊ะเราไม่ใช้โปรตีนถั่วเหลืองแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อหรือเปล่าซึ่งไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่ากรดอะมิโนในนี้มีกรดอะมิโนที่จำเป็นครบถ้วนเฉพาะ BCAA หรือว่า Branched Chain Amino Acid ซึ่งช่วยทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยสร้างกล้ามเนื้อมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงช่วยทำให้กระดูกของเราแข็งแรงด้วยนะคะตัวนี้นะคะตอนนี้พร้อมจำหน่ายแล้วทุกคนจากกระปุกละ 1,190 บาทแต่วันนี้ไม่ขาย990บาท500กับเปิดกระปุกมาหน้าตาก็จะเป็นผงแบบนี้นะคะหนึ่งสกู๊ปก็คือ1ช้อนอย่างเงี้ยจะทำให้เราได้โปรตีนมากถึง18กรัม1ช้อนนะแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะคะแต่ถ้าเราใส่น้ำน้อยมันก็จะออกเข้มข้นนิดนึงเช็คเรียบร้อยแล้วอยากให้ดูสีแป๊บนึงนะมาดูสีก่อนสีประมาณนี้สีเขาก็จะประมาณนี้ค่ะเนี่ยกำลังดีเลยทุกคนแบบกำลังดีก็คือว่าไม่เข้มไปแล้วก็ไม่จืดไปบางทีถ้าใส่น้ำเยอะก็จืดถ้าใส่น้ำน้อยมันก็ข้นไปนะเราก็กะเอาที่เราชอบนะคะถ้าทุกคนเคยได้กินสารทดแทนมื้ออาหารเนาะนี่มองว่าอันนี้อร่อยสุดแล้วนะถ้าใครเคยทานสารทดแทนมื้ออาหารเนาะไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามสำหรับใครที่สนใจจะสั่งซื้อจะสอบถามข้อมูลเนี่ยทักเข้ามาในกล่องข้อความได้เลยนะคะเชียร์